สว่านโรตารี่แรงๆไม่ต้องแพงก็ได้เพราะเนี่ยคือสว่านโรตารี่ไร้สายของโอซูกะที่ราคาไม่ถึง 2,000 สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่ถูกคุ้มและดีผมก็จะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับปกติสว่านไร้สายแบบนี้ที่มีระบบกระแทกเราสามารถเจาะผนังปูนเจาะพื้นปูนหรือว่าเจาะกระเบื้องก็ได้นะครับแต่ถ้าใครจะเจาะปูนเป็นรูใหญ่ๆหรือเจาะรูเยอะๆสว่านแบบนี้เหนื่อยแล้วถ้าจะให้เหมาะเลยก็ต้องสว่านโรตารี่แบบนี้ครับพอดีโอซูกะเขาออกรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เลยเดี๋ยวมารีวิวให้ดูครับโอซูกะ OCRH 851มาแกะกล่องดูกันนะครับโอ้โหรอบนี้ให้ของแถมมาเพียบเลยในกล่องนะครับก็จะมีตัวสว่านโรตารี่มานะครับมีแท่นชาร์จมาให้มีแบตเตอรี่มาให้ตัวนี้จะเป็นขนาด4 mAh ครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ของแบรนด์โอซูกะอยู่แล้วนะครับแบตเตอรี่ของโอซูกะเนี่ยใช้ด้วยกันได้นะตัวนี้จะใช้กับแบตเตอรี่4 mAh ขึ้นไปนะครับเพื่อนๆจะใช้ตัว5 mAh ก็ได้จะใช้ตัว 7.5 mAh ก็ได้ซึ่งเจ้าสว่านโรตารี่ตัวนี้เครื่องเป่าราคาอยู่ที่ประมาณ 1,990 บาทแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อบ็อกเซตแบบที่ผมซื้อแบบนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ 2,790 บาทครับราคาขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของทางร้านนะครับบางร้านเขาจะจัดแพ็คคู่แบบที่เป็นแบบเป็นแบต 5mAh หรือเป็นแบต 4mAh 2ก้อนหรือเป็นแบต 5mAh 2ก้อนราคามันก็เลยแตกต่างกันครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีสินค้าของโอซูกะอยู่แล้วก็ซื้อแค่สว่านโรตารี่อย่างเดียวก็พอสำหรับคนที่ใช้แบตเตอรี่ของโอซูกะอยู่นะครับและใครใช้รุ่นเก่านะผมแนะนำว่าถ้าจะซื้อเพิ่มนะให้ซื้อรุ่นใหม่แบบนี้นะเพราะว่าเขาก็มีตัวเช็คปริมาณไฟในแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีรูระบายความร้อนแล้วตัวแบตเนี่ยเขาก็จะมีตัวกันกระแทกมาเรียบร้อยแล้วรุ่นใหม่อ่ะเขาจะเขียนว่ามัลติพาวเวอร์พลัสเซตนี้นะครับเขาก็จะมีของแถมมาให้เราเยอะเลยนะเดี๋ยวผมดูซิว่ามีดอกอะไรบ้างนะครับมีดอกจอบบุญมาให้เรานะครับเบอร์8เบอร์9เบอร์10แล้วก็มีดอกสกัดมาให้2อันครับมาดูที่ตัวสว่านนะครับผมพูดถึงการออกแบบก่อนนะตัวนี้ออกแบบมาดูแบบแข็งแรงทนทานมากๆนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับจะเป็นเหมือนแบบเครื่องรุ่นใหม่ของแบรนด์ดังๆหลายๆแบรนด์นะก็คือตัวสั้นลงนะครับจับกระชับมือมากขึ้นจะไม่เหมือนสว่านโรตารี่รุ่นเก่านะครับที่ตัวมันจะยาวนะด้านบนนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะหน้าตาเหมือนเหล็กเนาะแต่จริงๆแล้วตัวนี้เป็นพลาสติกครับแต่ก็เป็นพลาสติกที่แบบหนาทีเดียวนะตัวบอดี้ส่วนใหญ่นะครับทั้งหมดเป็นพลาสติกหมดเลยเนาะมีด้านหลังนะครับที่จะเป็นกลิปนะครับหุ้มยางหุ้มกันกระแทกไว้หัวจับดอกนะครับก็เป็นหัวสไลด์นะครับแบบโรตารี่ก็สามารถใส่กับดอกโรตารี่ทั่วไปได้เลยแล้วก็ตรงกลิปนะผมว่าเขาดูดีมากๆนะอันนี้คือแบบเหมือนแบรนด์แพงๆเลยนะก็คือเวลาปรับกลิปใช่ไหมเราก็หมุนมือตรงนี้แล้วก็ตัวไกด์นะครับใบบรรทัดไกด์เนี่ยเราเสียบตรงนี้นะแล้วก็ตัวไม้บรรทัดไกด์นะครับเราสามารถนี่กดปรับแบบนี้ได้แล้วถ้าใครจำได้นะพวกสินค้าโอซูกะรุ่นเก่านะครับเขาจะแปะแค่แปะสติกเกอร์แบบนี้ซีรีส์นี้นะครับรุ่นใหม่นะทัวกลิปที่จับนะเขาก็จะแบบมีโลโก้โอซูกะมาเลยนะตัวนี้เป็นปั๊มนูนนะแล้วก็ตัวบอดี้พวกนี้ไม่ใช่สติกเกอร์แล้วนะครับจะเป็นปั๊มนูนทำสีโอซูกะมาเลยฟังก์ชันในการทำงานก็มีมาให้ครบแบบสว่านโรตารี่มาตรฐานนะครับก็คือโหมดเจาะนะครับกดปุ่มสีแดงนะครับหมุนขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นเจาะกระแทกนะครับแล้วก็หมุนมาตรงนี้นะครับก็เป็นสกัดหรือว่ากระแทกอย่างเดียวตัวนี้จะเป็นมอเตอร์บรัชเลสไร้แปลงถ่านทำให้อายุการใช้งานเนี่ยยาวนานมากขึ้นนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการเปลี่ยนแปลงถ่านตัวนี้เนี่ยมีระบบเซฟตี้มอเตอร์นะถ้าเครื่องร้อนหรือทำงานหนักเกินไปนะครับเครื่องจะแค่หยุดการทำงานซึ่งมันไม่ได้เสียนะมันจะเป็นการเซฟมอเตอร์และพอตัวมอเตอร์เย็นเขาก็จะกลับมาทำงานได้ปกติครับความเร็วรอบอยู่ที่0ถึง 1,200 RPM นะครับโดยที่เราสามารถปรับได้นะจากปลายนิ้วมือเรานะถ้าเรากดเบานะครับมันก็จะหมุนช้าเห็นไหมเราก็เล่งตามแรงนิ้วเราเลยส่วนอัตราการกระแทกนะครับอยู่ที่0ถึง 5,300 RPM ครับอย่างแรกนะสว่านโรตารี่นะครับหลายรุ่นนะที่เคยดูมาตัวราคาประหยัดประหยัดปัญหาคือตัวเซนเตอร์ครับเขาจะแกว่งไม่ค่อยตรงนะเดี๋ยวเรามาดูเซนเตอร์ตัวนี้กันลองหมุนดูนะครับถ้ามันหมุนไม่ตรงนะเราจะเห็นว่ามันแกว่งนะสำหรับผมประมาณนี้ถือว่าแกว่งนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้แกว่งที่สว่านก็ได้ครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนดอกดูซะหน่อยบางทีมันอาจจะเป็นที่ดอกครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นดอกแถมเนาะทีนี้เดี๋ยวผมลองดอกแพงๆใส่เข้าไปดูนะครับลองดอกดีๆเลยนะพอเปลี่ยนดอกก็นิ่งขึ้นเยอะนะครับอาการแกว่งก็หายไปครับโอเคครับปัญหามันอยู่ที่ดอกนะครับถ้าใส่ดอกคุณภาพดีเนี่ยมันก็จะไม่แกว่งนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเจาะดูกันซะหน่อยนะครับแต่ว่าที่ทดสอบนี่
ผมก็จะใส่ดอกของโอซุกะเขานะใช้โหมดเจาะกระแทกนะครับอันนี้ก็เป็นผนังปูนนะครับที่ผมแกะไว้นะทั่วไปสบายครับนุ่มลื่นมากนะตัวนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยจะเป็นคอนกรีตอัดเสริมแรงนะเดี๋ยวผมลองเจาะดูซะหน่อยนะเจาะเข้าได้สบายๆนะครับอ่ะลองดอกโคซอนะเจาะรูนะสกัดนะเดี๋ยวผมจะกระแทกอย่างเดียวผมทดสอบดูแล้วนะก็ถือว่าเป็นสว่านโรตารี่ที่ใช้ได้ตัวนึงเลยนะแถมราคาไม่แพงด้วยนะครับใครอยากได้นะเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับแต่ก่อนจะไปซื้อเดี๋ยวผมมาพูดถึงสิ่งที่ผมชอบและผมไม่ชอบกับเจ้าสว่านโรตารี่ตัวนี้ก่อนครับเอาข้อดีก่อนนะตัวนี้มันเป็นสว่านโรตารี่ราคาประหยัดที่เราสามารถใช้งานได้จริงๆเหมาะกับคนทำงาน DIY ที่ไม่ได้ใช้เยอะมากมายนะครับแล้วก็เหมาะกับพี่ช่างที่อยากได้เครื่องมือช่างราคาประหยัดการใช้งานผมยังไม่ได้ทดลองใช้งานถึงขนาดที่เครื่องโอเวอร์ฮีทและเครื่องหยุดทำงานในเรื่องโหมดการทำงานสำหรับสว่านโรตารี่ก็มีมาให้ครบครับวัสดุต่างๆไม่กองแกงนะออกแบบมาแข็งแรงทนทานประสิทธิภาพในการทำงานก็ต้องเรียกว่าใช้งานได้ครับทั้งอัตรารอบทั้งอัตราการกระแทกก็ถือว่าเพียงพอต่อการทำงานก็ถือว่าเป็นสว่านโรตารี่ไร้สายราคาประหยัดที่ดีตัวนึงเลยต่อมานะครับมันจะเป็นส่วนที่เพื่อนๆควรจะรู้ก่อนที่ตัดสินใจในการซื้อของระบบเครื่องทุกอย่างทำงานได้ดีหมดนะแต่มีอย่างนึงที่ผมไม่ชอบนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวสวิตช์ปรับนะครับส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าสวิตช์บิดตรงเนี้ยมันฝืดไปหน่อยนะครับมันปรับไม่ลื่นมือแต่ไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะตัวนี้หรือว่ามันยังใหม่อยู่ก็ไม่รู้นะใช้ไปนานๆอาจจะลื่นก็ได้ของแถมที่ให้มานะครับจริงๆรอบนี้ผมถือว่าคุณภาพก็ดูดีเลยนะเอาไปใช้งานเนี่ยมันเจาะได้ทุกอย่างโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปเทียบกับตัวดอกสว่านแพงๆนะเวลาที่เราเสียบเข้าไปอ่ะเซนเตอร์เขาจะหมุนนิ่งกว่าเนาะแต่พอมันเป็นดอกสว่านโรตารี่ราคาประหยัดอะมันอาจจะมีแกว่งบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดเราแค่เจาะรูนิดๆหน่อยๆนะครับมันก็จะไม่มีผลกับการทำงานครับคือผมเคยใช้สว่านโรตารี่แบรนด์เนมที่ราคาสูงสุดหลักหมื่นนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคิดว่าจะซื้อสว่านโรตารี่ราคาประมาณ 2,000 ต้นๆ นะครับแล้วไปเทียบฟิลกับสว่านโรตารี่ราคาหลักหมื่นคือคนละเรื่องครับในการทำงานมันทำงานได้เหมือนกันคือเจาะได้สกัดได้กระแทกได้แต่ฟิลลิ่งในการใช้งานมันไม่ได้เหมือนกับสว่านโรตารี่ราคาแพงครับถ้าเพื่อนๆเคยสัมผัสสว่านโรตารี่ราคาแพงๆมาเพื่อนๆจะรู้นะครับว่าเวลาเจาะเนี่ยมันจะนุ่มมือมากนะแล้วเขาก็จะมีระบบคิกแบ็กป้องกันสว่านแบบสะบัดหรือว่าบิดตัวทำข้อมือเราซ้นเนาะแต่ว่าพวกนี้เนี่ยจะไม่มีนะแล้วก็เวลาที่เราเจาะเนี่ยสว่านพวกนี้จะมีการสะท้านที่มือนะครับก็คือถ้าเราเจาะกระแทกไปยาวๆยาวๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามือเราชาๆที่ผมจะต้องเอาไปเปรียบเทียบกับสว่านโรตารี่ราคาแพงนะเพราะว่าผมจะต้องบอกเพื่อนๆนะสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจซื้อเพราะบางคนเนี่ยเคยจับสว่านโรตารี่แบบตัวแพงๆดีๆเนาะแล้วมาเห็นตัวถูกๆนะครับแล้วซื้อไปใช้แล้วรู้สึกว่าผิดหวังดังนั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อสว่านโรตารี่ราคาประหยัดแบบนี้นะจะไปเทียบกับตัวแพงๆไม่ได้แล้วถามว่าตัวนี้ใช้งานได้ไหมใช้งานได้ครับถามว่าคุ้มไหมราคานี้คุ้มแน่นอนครับสำหรับคนที่อยากซื้อนะผมให้ข้อมูลไปแล้วนะครับเงินในกระเป๋าเพื่อนๆนะครับลองตัดสินใจกันดูนะครับและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อเครื่องมือช่างกำลังหาเครื่องมือช่างอยู่นะครับก็กดติดตามผมไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าก็จะมีรีวิวอุปกรณ์งานช่างแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ชมเกือบทุกอาทิตย์ครับและสำหรับเพื่อนๆที่แวะเข้ามาดูนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 800,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์